อานาปานสติกรรมฐานนี้กับเกื้อกูลสุขภาพทั้งช่วยให้ร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างดีและระบบการหายใจที่ปรับให้เรียบสม่ำเสมอประณีตด้วยการเจริญกรรมฐานนี้ก็ช่วยส่งเสริมสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นฉะนั้นคนเจริญกรรมฐานนี้ถ้าเจริญไปแล้วมันหนักอันนี้แปลว่ามันออกนอกทางฉะนั้นกรรมฐานนี้ยิ่งเจริญเนี่ยจะยิ่งส่งเสริมสุขภาพยิ่งสุขกายจะเบากายจะโปร่งใช่ไหมก็ที่บอกว่ากายก็ไม่เมื่อยตาก็ไม่เหนื่อยเส้นเอ็นก็คลายนี่คืออานิสงส์ของการเจริญกรรมฐานเดี๋ยวนี้เลยฝึกปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้สภาพอย่างนี้ฉะนั้นความสุขต้องเกิดขึ้นทีนี้ถ้าดูอย่างง่ายๆก็คือว่าคนที่วิ่งมาหรือขึ้นลงที่สูงที่กำลังเหนื่อยหรือกำลังตื่นเต้นตกใจเนี่ยเกรี้ยวกราดเนี่ยคนที่หวาดกลัวเป็นต้นเหล่านี้ลมหายใจก็จะหยาบแรงกว่าคนปกติบางทีจมูกก็ไม่พอหายใจแทบจะต้องหายใจทางปากตรงกันข้ามคนที่ร่างกายผ่อนคลายใจสงบสบายลมหายใจก็ละเอียดประณีตกว่าคนปกติฉะนั้นการบำเพ็ญการเจริญอานาปานสติทำให้กายใจสงบสุขจนลมหายใจละเอียดประณีตลงไปเรื่อยๆยิ่งกว่านั้นจนถึงขั้นแทบจะจับไม่ได้เลยว่ามีลมหายใจในเวลานั้นร่างกายก็ดำรงอยู่ได้ด้วยดีใช้พลังงานน้อยที่สุดไม่เรียกร้องการเผาผลาญเตรียมความสดชื่นไว้แก่การทำกิจในการต่อไปได้เลยฉะนั้นและช่วยให้ถ้ามองกันจริงก็คือช่วยให้แก่ช้าช่วยแก่ช้าอันนี้คือประโยชน์ที่ได้ตรงนี้ก็คือว่าท่านบอกอานิสงส์ว่ากรรมฐานนี้ในจำนวนกรรมฐานทั้งหมดเนี่ยพระพุทธเจ้ากล่าวบอกว่าเพราะฉะนั้นแลหากภิกษุหวังว่าจะบรรลุปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานก็ให้พึงมนสิการอานาปานสตินี่แลให้ดีถ้าจักพึงบรรลุอากาสาวิญญาอากินเนวะสัญญานาสัญญายตนะก็ให้มนสิการอานาปานสตินี้ให้ดีถ้าปรารถนาจะก้าวล่วงเนวะเข้าสู่สัญญาเวทยิตานิโรธก็พึงมนสิการอานาปานสตินี้แลให้ดีอันนี้ก็แปลว่างั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาสดาเอกของโลกตรัสอะไรแล้วหนึ่งไม่มีสองนั้นให้มีความเชื่อมั่นพระดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เมื่อเราเข้าใจคำสอนหรือว่าได้ฟังพุทธพจน์อย่างนี้แล้วเนี่ยพุทธเจ้าจะบอกว่าภิกษุทั้งหลายอานาปานสติสมาธิอันภิกษุเจริญแล้วก็ทำให้มากแล้วย่อมเป็นสภาพสงบประณีตสดชื่นเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขและยังบาปอกุศลธรรมที่ชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานสงบไปโดยพลันเหมือนฝนใหญ่ที่ตกในสมัยไม่ใช่ฤดูกาลตรงนี้ที่มาย้ำตรงนี้ก็เพื่อว่าให้เราท่านทั้งหลายได้นึกถึงพุทธดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อนึกถึงพระดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะได้เกิดความสุขใจว่าแนวทางที่เรากระทำกันนี้เป็นแนวทางที่พระดำรัสของพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงยกย่องทรงสรรเสริญแล้วก็รับรองไว้ถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือว่าสิ่งที่จะต้องเพิ่มอย่างเราท่านทั้งหลายก็คือศรัทธาในพระกรรมฐานศรัทธาในพระพุทธเจ้าคือสัททินทรีย์เนี่ยถามว่าศรัทธาเนี่ยจะเห็นได้ในไหนเห็นได้ในโสตาปัฏิยังคะว่าโดยสาระก็คือศรัทธาในพระตถาคตโพธิก็คือตถาคตโพธิศรัทธาคือเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตกิจหรือหน้าที่ของศรัทธาก็คือความน้อมใจดิ่งเชื่อเด็ดเดี่ยวเด็ดเดี่ยวขนาดไหนขนาดอธิโมกก็หมายความว่าเชื่อที่มีเหตุผลและมั่นใจในความจริงความดีในสิ่งที่ตนเองกำลังปฏิบัตินี่คือเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวนี่ก็เรียกว่าเป็นตถาคตโพธิศรัทธาก็เชื่อมั่นพอเกิดความเชื่อมั่นอย่างนี้กำลังของศรัทธาเนี่ยก็จะเสริมทำให้เกิดความมั่นใจขึ้น
แล้วก็มีความกล้าหาญอย่างจริงจังในการที่จะโลดแล่นเพราะว่าสภาพศรัทธาดังศรัทธาเนี่ยเมื่อมีความกล้าและมีความบากบั่นอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยกำลังของศรัทธานั่นแหละจะสามารถทำลายอสัทธิยะคือความไม่มีศรัทธาเนี่ยเป็นต้นได้นะจะสามารถทำลายอสัทธิยะความไม่มีศรัทธาก็เรียกว่ากำลังของศรัทธาเนี่ยในพระศาสนาของพระชินเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้ากล่าวเขาไว้ว่าศรัทธาพลังภาเวติเป็นต้นที่พูดถึงว่ากลุ่มที่กำลังของศรัทธาเนี่ยที่จะสามารถที่จะข้ามพ้นหรือจะออกจากเขาบอกว่ากลุ่มตัณหานี่เป็นปฏิปักษ์ต่อศรัทธาพละนะตัณหาเนี่ยกลุ่มโกสัจฉะความเกียจค้านความไม่อดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าการไม่กล้าปล่อยจิตไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มที่อันนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อวิริยะพละถ้าถามบอกว่าสังเกตดูทีว่าเราอ่อนตัวไหนถ้าตัณหาเนี่ยมันก็ติดอยู่ในกามคุณใช่ไหมถ้าคนที่มีศรัทธาก็กล้าที่จะเดินออกจากตัณหาได้กลุ่มโกสัจฉะคือความเกียจค้านความไม่อดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าตรงนี้เยอะไหมและการไม่กล้าปล่อยจิตไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มที่ไม่กล้าเหมือนกลัวๆลังเลยังไงก็จะปล่อยจิตเข้าสู่การปฏิบัติก็ไม่กล้าอันนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อวิริยะพละอะไรทำให้จิตของเราเนี่ยไม่กล้าปล่อยเข้าสู่การปฏิบัติให้เต็มที่เนี่ยรู้ไหมอะไรเป็นเหตุทำให้เราไม่กล้าโกสัจฉะความเกียจค้านอกุศลกลุ่มโกสัจฉะอกุศลเนี่ยทีนี้กลุ่มโกสัจฉะอกุศลคือความเกียจค้านท่านดูนะว่าคำว่าพละเนี่ยเข้ามาจากคำว่าปฏิปักเขภริยันตีติภรานิคำว่าพละย่อมครอบงามซึ่งปฏิปักธรรมเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าพลหรือพละนั่นแหละสามารถครอบงามปฏิปักธรรมได้บางความหมายท่านใช้คำว่าที่ชื่อว่าพละเพราะอาตว่าถ้าได้เจอศัตรูที่เป็นปฏิปักษ์แล้วย่อมตั้งอยู่ได้อย่างไม่หวั่นไหวถ้าได้เจอความไม่มีศรัทธาแล้วศรัทธาจะตั้งอยู่ไม่หวั่นไหวจะไม่กลัวความไม่มีศรัทธาถ้าได้เจอโกสัจฉะความเกียจค้านวิริยะพละก็จะตั้งอยู่อย่างไม่หวั่นไหวจะไม่ให้ความเกียจค้านนั้นมาครอบงำได้ถ้ามาเจอการหลงลืมสติไอตัวสติพละก็จะตั้งอยู่อย่างไม่หวั่นไหวก็จะไม่ให้มุตตสติการหลงลืมสติเนี่ยเข้ามาครอบงำได้ถ้ามาเจอความฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยสมาธิพละก็จะตั้งอยู่อย่างไม่หวั่นไหวจะไม่ให้ความฟุ้งซ่านมาครอบงำได้ถ้ามาเจอกลุ่มสัมโมหะความมัวเราลุ่มหลงแล้วเนี่ยปัญญาพละก็จะตั้งอยู่อย่างไม่หวั่นไหวจะไม่ให้ปฏิปักษธรรมธรรมที่เป็นปฏิปักษ์มาครอบงำได้นี้เขาเรียกว่าพละทั้งศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละปัญญาพละเช่นเดียวกับอินทรีย์ห้าหมายความว่าเสนาบดีห้าประการเนี่ยคฤหัสถ์หรือบรรพชิตชาวพุทธต้องมีเพื่ออะไรเพื่อจะได้มีไว้ทำลายสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดที่เป็นอัตตาตัวตนเป็นต้นศรัทธาพละเนี่ยมันแยกเป็นสองเป็นปกติศรัทธาและภาวนาศรัทธาดังกล่าวเนื้อปกติศรัทธาย่อมสามารถทำกุศลธรรมดาทานรักษาศีลเป็นต้นได้สามารถให้ทานรักษาศีลเป็นต้นได้แต่เพราะยังเป็นศรัทธาที่ยังไม่ได้พัฒนาจึงถูกตัณหาครอบงำนะจะถูกตัณหาความทยานอยากความติดข้องครอบงำคือเมื่อเปรียบเทียบกับอริยวังสธรรม4ประการนะคือสันโดษอย่างแต่พระก็คือสันโดษในจีวรสันโดษในอาหารบิณฑบาตสันโดษในเสนาสนะ
และความเป็นผู้ยินดีในการเจริญอานาปานสติเนี่ยดุจพระจันทร์พระอาทิตย์ที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าเหมือนพระจันทร์พระอาทิตย์ที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าต่างจากเมืองคือศรัทธาที่ตั้งอยู่บนแผ่นดินในโลกนี้คำว่าตั้งอยู่บนแผ่นดินในโลกนี้หมายถึงศรัทธาที่ถูกตัณหายึดติดอยู่ในอามิตรเช่นยึดติดอยู่ในโลกามิตรยึดติดอยู่ในเกี่ยวในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงใช่ไหมมันมีติดอยู่ในสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเช่นติดอยู่ในอาหารในเครื่องนุ่งห่มในยาเป็นต้นแล้วก็ติดอยู่ในเกียรติยศชื่อเสียงติดอีกติดหนึ่งก็คือติดอยู่ในวัตตะไอ้ตัณหาเนี่ยฉะนั้นให้ทานรักษาศีลเนี่ยที่ไม่เจริญภาวนามีสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเพื่อจะออกไปจากอมิตรเหล่านี้มันเป็นศรัทธาขั้นปกติมันยังอยู่ถูกตัณหาถูกมานะถูกทิฏฐิครอบงำอยู่เข้าใจใช่ไหมเนี่ยยังไม่สามารถจะก้าวออกจากก็ระหว่างดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าอันนี้เขาเด่นแล้วสว่างไม่มีอะไรครอบงำกับพื้นแผ่นดินเนี่ยพื้นแผ่นดินนั้นศรัทธาที่ตั้งอยู่บนแผ่นดินในโลกนี้ตั้งอยู่ในแผ่นดินในโลกนี้ก็คือศรัทธาที่ถูกตัณหาที่ติดอยู่ในโลกามิตรความพอใจในปัจจัย4ความพอใจในที่อยู่ความพอใจในอาหารความพอใจในยาความพอใจในเครื่องนุ่งห่มความพอใจในเกียรติยศชื่อเสียงในโลกในโลกามิตรและความปรารถนาในสมบัติในชาติหน้าที่เต็มๆด้วยโภคทรัพย์สมบัติอิสระสมบัติก็ครอบงามอยู่ปรากฏเหมือนอะไรเหมือนเกาะเล็กๆนั่นเองนะเหมือนเกาะเล็กๆที่ถูกมหาสมุทรใหญ่ล้อมรอบอยู่ฉะนั้นเหมือนอย่างนั้นแหละนี่เป็นการเปรียบเทียบเพื่อโดยประจักษ์ให้ถึงความที่ปกติศรัทธายังมีกำลังอ่อนปกติศรัทธามีกำลังอ่อนไอ้ภาวนาศรัทธาเนี่ยสามารถผลักดันตัณหาออกได้ออกยังไงหลังจากได้เจริญอานาปานสติดูลมหายใจเข้าออกเข้าออกเป็นต้นจนสามารถทำลายจิตฟุ้งซ่านได้นะทำลายจิตฟุ้งซ่านได้ภาวนาศรัทธาจึงชื่อว่าได้เจริญเป็นไปตามลำดับคือสามารถทำลายตัณหาสามประการหนึ่งตัณหาที่ยินดีในปัจจัย4 2ตัณหาที่ยินดีในเกียรติยศชื่อเสียง3ตัณหาที่ยินดีในภพที่สูงสูงเห็นไหมถ้าเจริญอานาปานะจนจิตตั้งมั่นแล้วมุ่งมั่นที่จะเจริญวิปัสสนาเนี่ยแปลว่าตัณหาเหล่านี้ถูกครอบงำได้แล้วนี่ถูกครอบงำได้ที่ติดอยู่ในอามิตรเป็นต้นฉะนั้นย่อมนำพาหมู่คฤหัสถ์นะถ้าภาวนาศรัทธาเนี่ยจะนำพาหมู่คฤหัสถ์และบรรพชิตที่ลอยคออยู่กลางทะเลใหญ่ทะเลใหญ่ก็คือนั่นแหละตัณหาในอามิตรทั้ง4ตัณหาที่ติดอยู่ในอาหารติดอยู่ในเครื่องนุ่งห่มติดอยู่ในยาติดอยู่ในที่อยู่อาศัยตัณหาที่ติดอยู่ในเกียรติยศชื่อเสียงตัณหาที่ติดอยู่ในภพภูมิทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นตรงนี้ก็คือว่าให้ออกนำพาหมู่คฤหัสถ์และบรรพชิตที่ลอยคออยู่กลางทะเลใหญ่ก็คือตัณหาสามประการนั่นแหละให้เข้าถึงเกาะใหญ่ก็คืออริยวังสธรรม4ประการเป็นต้นได้อันนี้ก็คือว่าสามารถจะเข้าไปอยู่ความสันโดษแล้วทีเนี้ยกลายเป็นผู้ที่สันโดษในบิณฑบาตสันโดษในเสนาสนะสันโดษในอาหารสันโดษในจีวรเป็นผู้ยินดีในการเจริญภาวนานะภาวนาตลอดเวลาเลยเหมือนดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ที่ลอยบนท้องฟ้าเลยอันนี้แปลว่าหลุดออกจากเมฆหมอกแล้วได้ระดับหนึ่งแล้วนะอันนี้เริ่มมักน้อยสันโดษเริ่มไม่ติดอยู่ในอามิตรไม่ได้ติดอยู่ในเกียรติยศชื่อเสียงแล้วก็ไม่ติดอยู่ในไม่ได้หวังปฏิพฤติปฏิบัติเพื่อพบภูมิที่สูงสูงขึ้นไปอันนี้ระดับนี้เริ่มมองเห็นเส้นทางระดับหนึ่งแล้วนี่คือศรัทธาพละมันจะออกจากตัณหาได้ด้วยประการอย่างนี้
ปกติวิริยะยังถูกโกสัจฉะครอบงำได้ส่วนภาวนาวิริยะเนี่ยไม่ที่โกสัจฉะไม่สามารถครอบงำได้เนี่ยต่างกันยังไงก็คือว่าปกติวิริยะย่อมสามารถทำปกติกุศลคือให้ทานรักษาศีลสามารถเล่าเรียนปริยัติธรรมทรงจำพระธรรมพิจารณาเนื้อธรรมเป็นต้นได้แต่เพราะยังไม่พัฒนาจึงมีโกสัจฉะอกุศลเจือปนอยู่ไม่สามารถที่จะมีกำลังผลักดันโกสัจฉะอกุศลออกไปได้ย่อมถูกโกสัจฉะอกุศลครอบงำวิริยะอยู่คำว่าครอบงำคือย่อมรู้ความที่ทิฏฐิทุจริตอบายภูมิคือการไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายเกิดขึ้นในอมตะฆ่าสังสาระในการที่ศึกษาพระธรรมในพุทธศาสนาก็หมายความว่าเพียงพวกเราเนี่ยรู้ว่ากรรมที่ทำมาทั้งทุจริตที่ทำมาก็เยอะในสังสารวัฏบาปกรรมก็ทำมามากและกรรมเหล่านั้นที่ยังไม่ได้ให้ผลอีกมากยังเราก็รู้เราก็ฟังมาใช่ไหมเรารู้ว่าเราเคยทํากรรมหนักๆมายังไม่เคยทําแค่มรรคกรรมเท่านั้นแหละแต่กรรมเหล่านั้นทํามาหมดทุจริตก็ทํามาและกรรมเหล่านั้นที่ยังรอโอกาสให้ผลก็เยอะแยะหมดเบ็ดเสร็จถามว่าเรียนทรงจําพระธรรมรู้ไหมรู้แต่ความรู้อย่างเนี้ยไม่ร้อนรนเพียงพอต่อการที่จะออกจาก